คุณผู้ชมครับเมื่อปี2533นะครับมีตัวแทนชาวไทยมุสลิมที่ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้เข้ากราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินจากในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้มัสยิดนั้นสามารถจดทะเบียนได้และด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านนะครับจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระราชทานที่ดินเพิ่มจาก2ไร่เป็น7ไร่เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมที่นี่นะครับทำให้ทางมัสยิดนูรุนเอซานั้นเป็นมัสยิดหลังสุดท้ายในรัชกาลที่9นะครับติดตามจากรายงานของคุณวานิสาสมัครสรุปเลยครับเสียงเรียกแห่งสันติที่ดังกังวานมาจากมัสยิดเพื่อประกาศเชิญชวนให้มาดำรงละหมาดฟัดดูตามเวลาที่กำหนดถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งกายและใจซึ่งเป็นศาสนกิจประจำวันที่สำคัญที่สุดของชาวมุสลิมทุกคนมัลลัมยัสกุลินาสผู้ใดไม่รู้จักขอบคุณมนุษย์ลัมยัสกุลิลาเขาก็ไม่รู้จักขอบคุณอัลเลาะห์นี่เป็นคำพูดของศาสนทูตนบีมูฮัมหมัดที่มีต่อพี่น้องชาวมุสลิมให้เห็นความสำคัญของพระคุณคนค่ะเช่นเดียวกับมัสยิดแห่งนี้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานที่ดินให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในตำบลสามพระยานะคะทำให้ทุกวันนี้ลูกหลานชาวมุสลิมทุกคนยังคงรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเสมอมาค่ะย้อนไปเมื่อปี2520มัสยิดนูรุนเอซานได้สร้างขึ้นบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีคุณลุงซบอิหม่ามในสมัยนั้นจึงเป็นตัวแทนพี่น้องชาวมุสลิมไปกราบถวายบังคมทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาที่มัสยิดหลังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็นั่งก็ยืนอยู่ข้างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ถามลุงซบว่าจะให้ฉันนั่งตรงไหนลุงซบก็บอกว่าพวกผมไม่ได้เตรียมให้พระองค์ท่านนั่งหรอกผมต้องการที่จะให้พระองค์ท่านเนี่ยขึ้นไปนั่งบนมิมบัตซึ่งเป็นสถานที่มีเกียรติสำหรับพระองค์ท่านเท่านั้นแหละตอนแรกพระองค์ท่านก็ไม่กล้าขึ้นนะครับเพราะพระองค์ท่านคงจะรู้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่มีความมีเกียรตินะครับมีเกียรติในศาสนาอิสลามอยู่ๆจะไปผีผามหรือทำอะไรที่มันเกินนะครับไม่ได้มิมบอกคือสถานที่แสดงธรรมาสน์ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่คุณลุงซบกราบทูลเชิญอีกครั้งพระองค์จึงเสด็จขึ้นประทับแล้วมีพระราชกระแสรับสั่งถามว่าให้ฉันมาที่นี่ทำไมคุณลุงซบจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินจากพระองค์เพื่อให้สามารถจดทะเบียนเป็นมัสยิดได้พระองค์ท่านก็หลังจากที่ตัดกับตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็บอกกับลุงซบว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้ที่ดินอีก5ไร่แล้วก็พระองค์ก็ให้5ไร่แล้วก็พระองค์ก็ให้เงินอีก 100,000 ในช่วงเสด็จมาครั้งแรกครับหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับมัสยิดหลังนี้ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามขึ้นในมัสยิดด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อลูกหลานชาวมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้รู้สึกเสียใจมากเลยตั้งแต่เห็นเปิดโทรทัศน์แล้วเห็นตัวหนังสือสีดำมากก็ร้องไห้เพราะเดาได้เลยพระองค์ท่านทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้พอขอความเมตตาต่ออัลเลาะห์เจ้าจงเมตตาในหลวงของข้าพระองค์ก่อนที่จะตายเกินไปด้วยเถิดนี่เป็นความรู้สึกจากหัวใจของคุณป้ามยมูลลูกสาวของคุณลุงซบผู้ที่เคยผูกพันเป็นพระสหายกับในหลวงรัชกาลที่9ทำให้เห็นว่าชาวมุสลิมที่นี่เทิดทูนในหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากป้าปลื้มเป็นที่สุดเลยจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะครับความเมตตาจากอัลเลาะห์ให้เราเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้เป็นพระมหากษัตริย์ที่
ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกที่ดีที่สุดจะตอกย้ำหรือย้ำเตือนให้เราเนี่ยนะครับสำนึกในบุญคุณในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้มีต่อพี่น้องประสงค์นิกรชาวไทยมุสลิมที่นี่อย่างหาที่สุดไม่ได้ปัจจุบันมัสยิดนูรุนเอซานเป็นมัสยิดต้นแบบที่อยู่ในโครงการสมานฉันท์และเป็นมัสยิดในหลวงรัชกาลที่9หลังสุดท้ายพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะสถิตในดวงใจของชาวไทยมุสลิมตลอดไปวานิสาสมัครสรุตรายงาน